สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าบ่าวได้แต่ยืนมองหนุ่มกอดเจ้าสาวไม่ปล่อยเมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2565เว็บไซต์เกียร์ดินเผยว่าในโซเชียลมีเดียของเวียดนามได้แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok เผยให้เห็นเหตุการณ์แปลกตาหลังเสร็จสิ้นงานแต่งงานแห่งหนึ่งคู่บ่าวสาวกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านแต่มีชายหนุ่มรายหนึ่งวิ่งโผล่เข้าไปกอดเจ้าสาวเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยพร้อมกับร้องให้ออกมาไม่อยากให้เธอไปบ้านของสามีด้านครอบครัวที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างมองดูด้วยแววตาเศร้าสะเทือนใจทั้งเจ้าสาวและชายหนุ่มต่างก็ร้องไห้ออกมาเจ้าสาวพยายามเอามือเช็ดน้ำตาให้ชายหนุ่มก่อนที่จะเห็นเจ้าบ่าวปรากฏขึ้นแต่เขาก็ทำได้เพียงแค่ยืนมองเหตุการณ์ตรงหน้าเช่นเดียวกันไม่สามารถเข้าไปแยกพวกเขาทั้งสองได้ผู้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวเผยว่าชายหนุ่มรายนี้เป็นน้องชายของเจ้าสาวซึ่งทั้งสองพี่น้องไม่มีพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กจึงสนิทก็ใกล้ชิดกันและดูแลกันมา2 คนเมื่อต้องจากกันทั้งคู่จึงทำใจได้ยากลำบากทั้งนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวเองก็สูญเสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นเขาจึงเข้าอกเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีภายหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าไปชมมากกว่า1,100,000 ครั้งพร้อมทั้งแชร์ออกไปหลายช่องทางบนโลกออนไลน์หลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าใจและซาบซึ้งใจในความรักของพี่สาวและน้องชายยินดีกับเจ้าสาวที่ได้แต่งงานเชื่อว่าเธอคงไม่ได้ทิ้งน้องชายไปไหนและหวังว่าหลังแต่งงานไปแล้วสามีของเธอจะรักเขาเหมือนที่ภรรยารักท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างรายกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก VOCER News ขอบคุณครับ